กรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรและ Diploma of Drawing Academy Bella Art จากประเทศอิตาลีนะครับโดยได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมในปีพ.ศ. 2522นะครับปัจจุบันนี้ท่านดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำภาควิชาศิลปะไทยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรท่านเป็นอาจารย์ผู้สอนศิลปะที่มีชื่อเสียงโดยท่านได้นำเอาทฤษฎีแสงเงาสร้างสรรค์เป็นศิลปะผลงานแบบนามธรรมนะครับซึ่งได้รับรางวัลจากการแสดงศิลปกรรมกว่า17รางวัลและจากประสบการณ์การทำงานศิลปะอันยาวนานนะครับก็ทำให้ท่านศาสตราจารย์กิตติคุณปรีชาเถาทองมีโอกาสได้ถวายงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ได้วาดภาพประกอบบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกนะครับและนอกจากนี้นะครับท่านยังได้ถวายงานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และถวายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยนะครับ Emeritus Professor Prisha Thao Thong graduated with a bachelor and master degrees from the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts from Silapakorn Universityas well as Diploma of Drawing Academy Bella Art in Italy. He has been highly recognized as the Artist of Distinction since 1979. Currently, he holds the position of Professor at the Department of Thai Arts, Faculty of Paintings, Sculpture and Graphic Arts at Silapakorn University. With more than 40 years of experiences in art, he discovered the theory of light and shade,which was integrated into his unique abstract artworks. His great success has brought him more than 17 awards from art exhibition. Because of his excellent experience in art, he was one of the artists who drew illustration for Prat Mahashanok written by His Majesty King Phumipon Adunyadet, as well as worked for Her Royal Highness Princess Mahajagri Sirinthorn.Recently, he created the series of paintings, namely Himmapan Forest, according to the royal command of Her Majesty the Queen. และขอเสียงปรบมืออีกครั้งสำหรับศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชาเถาทองครับ Ladies and gentlemen, please welcome Emeritus Professor Prisha Thao Thong. กราบสวัสดีท่านศิลปินนานาชาติและศิลปินแห่งชาติท่านศิลปินและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมทำเวิร์กช็อปในครั้งนี้ผมขอมีความภาคภูมิใจกับทุกท่านว่าท่านเป็นกลุ่มบุคคลที่สร้างปัญญาให้กับมนุษยชาติท่านเป็นกลุ่มบุคคลที่สร้างปัญญาสร้างองค์ความรู้สร้างmindsetให้กับมนุษยชาติเพราะบุคคลที่ผมได้เรียนเมื่อเบื้องต้นเมื่อครู่นี้แล้วว่าผู้สร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมคือบุคคลที่ใช้ปัญญาใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช้สุนทรียภาพซึ่งมีอัตลักษณ์มีบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลในการแสดงออกมาเป็นองค์ความรู้ในที่สุดตรงนี้ผมขออนุญาตอ้างอิงพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ท่านได้ทรงกล่าวไว้ในวาระต่างๆเป็นการอ้างอิงเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าพระองค์ท่านคือ King of the King พระองค์ท่านคือ King ที่เปรียบเสมือนบิดาหรือพ่อของคนไทยหรือพ่อของมนุษยชาติพระองค์ท่านเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบครบวงจรทั้งงานอนุรักษ์งานสื่อสารงานวิจัยงานพัฒนาและงานสร้างสรรค์ดูได้จากผลงาน 4,447 กว่าโครงการที่ได้ทรงทำทิ้งไว้และคำสอนคำแนะนำที่พระองค์ท่านได้ทิ้งไว้ให้กับประสบนิกรชาวไทยและชาวโลกได้ร่วมรับรู้กันและวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตอัญเชิญหนังสั้นๆบางตอนที่พระองค์ได้ทรงเป็นศิลปินเน้นนะครับองค์เป็นศิลปิน
แล้วพระองค์ได้ทำวรรณกรรมขึ้นมาชิ้นหนึ่งชื่อว่าพระมหาชนกแล้ววรรณกรรมชิ้นนี้ได้ถอดแปลความหมายจากชาดกในพระพุทธศาสนาแต่พระองค์หยิบเอาประเด็นของความเพียรที่บริสุทธิ์ความเพียรที่บริสุทธิ์ในชาดกพระศาสนาเอามาแปลความหมายเป็นงานวรรณศิลป์หนึ่งชิ้นชื่อว่าพระมหาชนกพระราชินีพระมหาชนกซึ่งพระองค์ท่านก็นอกจากเป็นอาร์ติสต์ในการทำงานวรรณศิลป์แล้วพระองค์ก็เป็นผู้กำกับในการที่จะออกแบบดีไซน์ในการทำรูปเล่มเป็นผู้กำกับในการวางแผนว่าจะให้ศิลปินเนี่ยเขียนภาพประกอบบรรยายยังไงนั้นจะอัญเชิญหนังบางตอนซึ่งไม่ยาวมาให้ดูเป็นข้ออ้างอิงก็อาจจะไม่มีคำอธิบายนะเป็นพระราชดำรัสผู้แปลก็รบกวนจากประเด็นที่พระองค์ท่านได้แปลได้มีพระราชปรารภไปด้วยนะครับเรียนเชิญนะครับที่เป็นผู้ที่ช่วยทำคือสมเด็จพระเทพ
ดีพระมหาชนกแต่สมเด็จพระเทพขึ้นมาตาเป็นพระพ่อพระบอกมาบอกว่าดูทั้งมหาชนกทำตาเป็นอย่างนี้แล้วก็แต่ยังไม่สิ่งนั้นนี่ได้เขียนที่อันนี้เป็นตัวการที่ทำให้ลงมาช้าเพราะว่ายังต้องเขียนมาแก้ให้คุณจุเกียรติสมัติได้ทราบว่าต้องมีการดูแก้ไขอะไรและยังเหลืออีกส่วนต้องทำงานต่อไปขอบใจศิลปินขอบใจผู้ช่วยทำงานที่ช่วยสนับสนุนอันนั้นเป็น literature review อ้างอิงให้เห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของคนไทยและของชาวโลกพวกท่านเป็นนอกจากเป็นนักนวัตกรรมนักวิจัยนักพัฒนานักช่วยสังคมสงเคราะห์ช่วยมนุษย์แล้วพวกท่านก็เป็นอาร์ติสเป็นศิลปินด้วยอันนี้เป็นข้อยืนยันสิ่งที่อยากจะอัญเชิญพระราชกระแสมาบางช่วงก่อนที่จะเข้าถึงวิธีคิดศาสตร์พระราชาที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมทำงานศิลปะ120รูปบนเวทีนี่ผมเรียนเมื่อเช้าแล้วว่าเป็นรูปที่120นะครับ120ตั้งแต่ปี2539เริ่มเขียนมาเรื่อยๆอันนี้รูปเป็น120มอบให้ทางราชมงคลลานาไว้นะครับขออัญเชิญพระราชกระแสเป็น literature review ไม่ทราบว่าท่านจะมีคนแปลมีนะครับพระองค์ได้พูดในข้อที่1ไว้ว่าประเพณีทั้งหลายในโลกนี้นะย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของคนเรามีประเพณีของชาติต่างๆหรือชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีเป็นอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้ซึ่งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศของเราทุกคนนะครับอันนี้เป็นพระบรมราชวาทได้กล่าวไว้เมื่อปี2503ขออัญเชิญอีกบทหนึ่งอิฐเก่าๆเพียงก้อนมีค่าบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติทุกชาตินะถ้าเราขาดสุโขทัยขาดอยุธยาขาดรัตนโกสินทร์แล้วกรุงเทพของเราจะอยู่ได้อย่างไรเป็นพระราชดำรัสเมื่อปีพ.ศ. 2505ขออัญเชิญอีกสัก2หัวข้อนะครับเพื่อจะเข้าคุยกันในประเด็นการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมคือการสร้างสรรค์ปัญญาและการสร้างสรรค์ mindset ภูมิปัญญาของมนุษยชาติการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมคือที่สำคัญควรจะพระองค์พูดนะฮะควรจะดำเนินควบคู่ไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพราะความเจริญของบุคคลตลอดถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมนั้นมีทั้งวัตถุแล้วก็จิตใจความเจริญทั้งสองอย่างเนี่ยต้องประกอบเกื้อกูลซึ่งกันและกันพร้อมมูลกันจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงนะฮะวัตถุกับจิตใจนะฮะองค์ได้พูดไว้ประเทศทั้งหลายรวมทั้งประเทศไทยด้วยจึงต่างพยายามที่จะส่งเสริมการศึกษาด้านที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยนะฮะด้านศิลปะวัฒนธรรมที่พร้อมไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโดยใช้อะไรเป็นตัวขับเคลื่อนครับ creative mindset ความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวขับเคลื่อนอันนี้ทรงพระราชทานคณะกระแสไว้เมื่อปี2535สิ่งสำคัญที่เป็นหัวใจเป็นประเด็นสุดท้ายที่อยากจะเรียนชี้แจงอัญเชิญมาคือศิลปะเริ่มที่ไหนครับศิลปะเริ่มที่ heart แล้วก็ระเบิดไปที่ headแล้วก็ไปที่แฮนด์คือการกระทำในหลวงรัชกาลที่9ได้บอกว่าการสร้างงานศิลปะทุกอย่าง
ทุกประเภทเลยทัศนศิลป์วรรณศิลป์ศิลปะการแสดงออกแบบแฟชั่นดีไซน์ทุกอย่างแม้แต่อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยรอบตัวเราก็เป็นอาร์ตเป็นศิลปะดังนั้นการสร้างงานศิลปะทุกอย่างทุกประเภทนอกจากจะต้องมีการฝึกหัดชัดเจนในทาง practice ในทางปฏิบัติแล้วต้องประกอบกับวิธีการที่ดีอย่างเหมาะสมแล้วศิลปินคือนักสร้างสรรค์เนี่ยต้องมีความจริงใจคือความจริงใจคือความบริสุทธิ์ใจในการทำงานนั้นด้วยจึงทำให้ผลงานนั้นมีคุณค่าควรแก่การยอมรับนับถือผมขออนุญาตอัญเชิญ 3-4 บทที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้กล่าวไว้ในหลายวาระหลายโอกาสมาเป็น literature review เป็นอ้างอิงนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็เป็นศิลปินคนหนึ่งอย่างที่เรียนเมื่อครู่นี้ผมก็ได้ความคิดความแรงใจจากในหลวงรัชกาลที่9เริ่มทำงานนี้มาตั้งแต่ปี2539 38ตั้งแต่ถวายงานพระชนกคืองานจะแบ่งเป็น2ช่วงคือช่วงแรกคือก่อนสวรรคตกับช่วงหลังสวรรคตงาน2ช่วงรวมแล้วประมาณ120ชิ้นอันนี้คือชิ้นที่120อยู่ที่นี่นะฮะ120งั้นความบันดาลใจมาจากไหนที่ผมเรียนแล้วเมื่อตอนเช้าว่าการทำงานศิลปะทุกอย่างทุกประเภทต้องมีอินสปิเรชันต้องมีความบันดาลใจมีproblem based มีประเด็นจากเราความบันดาลใจของผมจากในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ลั่นพระโอษฐ์ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเมื่อพระองค์ลั่นพระโอษฐ์แล้วพระองค์ขึ้นนั่งครองบัลลังก์พระองค์ก็ต้องหาว่าแล้วคนไทยมีทุกข์อะไรงั้นตลอดเวลา89พระชนษา70ปีของการครองราชย์พระองค์ตระเวนทั่วประเทศทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยพระเนตรพระกันรับรู้เข้าใจว่าเมืองไทยมีปัญหาอะไรจึงเป็นเหตุให้พระองค์ท่านค้นพบต้นเหตุของปัญหาของคนไทยแล้วก็พระราชทานโครงการถึง 4,447 กว่าโครงการเพื่อแก้ทุกข์ให้ประชาชนชาวสยามอันนี้เป็นแรงบันดาลใจข้อที่2จากค้นพบและพระองค์ทรงทำพระองค์ทรงค้นคว้าทรงออกภาคสนามเข้าแลบแลบของพระองค์ท่านคือกลางดินกลางทรายในป่าในเขาพระองค์ไปปฏิบัติการทุกอย่างก็จนเกิดเป็นศาสตร์พระราชาจนเกิดเป็นทฤษฎีปฏิบัติการมากมายมหาศาลจาก 4,000 โครงการเพื่อแก้ทุกข์ให้ประชาชนชาวสยามนั่นเองทั้งหมดทั้งสิ้น3ข้อนี้คือพระองค์ได้เป็นแรงบันดาลใจให้ผมสร้างงานขึ้นมาชุดนี้แบ่งเป็น4ช่วงนะฮะผมจะรบกวนให้ท่านดูโดยกว้างๆทั้งงานทั้ง 4,000 โครงการเนี่ยจะเป็นเราเรียกว่าศาสตร์พระราชาหลักทฤษฎีการเข้าใจการเข้าถึงการพัฒนาความพอดีพอเพียงความเพียรที่บริสุทธิ์อะไรก็ตามมากมายพระองค์ใช้วิธีทั้งวิจัยวิธีนวัตกรรมวิธีสร้างสรรค์และวิธีบริการวิชาการรับใช้สังคมพระองค์ทำหมดทรงทำเป็นตัวอย่างทั้งหมดทั้งสิ้นที่ผมได้กราบเรียนนี่คือแรงบันดาลใจที่ผมได้ทำงานจุดนี้นะฮะนี่มาดูว่าร่างกายที่ผมทำเนี่ยผมมีแผ่นพับแจกให้ท่านผู้วิเกียรติทุกท่านนะมีร้อยชุดเองก็อาจจะเอาเป็นที่ระลึกนะครับผมคิดว่าผมไม่มันไม่ค่อยดีผมคิดว่าผมจะลองพูดให้เห็นว่างานของผมเนี่ยจะแบ่งเป็นสี่ชุดที่ทำมาประมาณ120ชิ้นที่120จะแบ่งเป็น4ช่วงนะช่วงที่1นะครับช่วงที่1ก็คือยุคนี้ชื่อโครงการชื่อนี้89/70/4447+90 89คือพระชนมายุ70ปีคือ70ปีครองราชย์4447บวกคือ 4,447 โครงการเท่ากับสิ่งที่ร.9ทำส่งมอบสู่ร.10
นี่คือชื่อโครงการนะครับมีทั้งหมด120ชิ้นอันนี้เป็นชิ้นที่120งานยุคที่1งานยุคที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพูดถึงปฐมบรมราชโองการนะครับอันนี้เป็นงานยุคที่1นะฮะเดี๋ยวคงดูภาพประกอบรู้สึกไม่จะแพ้ผมเช็คฮัลโหลขอโทษนะครับรอไม่เขากลัวผมไม่เขากลัวผมฮัลโหลไม่ออกไหมพอเจอผมไม่ออกฮัลโหลครับเป็นไรอ่ะไม่แพ้ผมหรือผมแพ้ไม่เนี่ยยุคที่หนึ่งก็คือยุคปฐมบรมราชโองการเดี๋ยวผมจะฉายผ่านๆให้ดูนะครับไม่แบ่งตามยุคนี่คือยุคที่หนึ่งคือทางยุคที่สองก็คือเข้าใจเข้าถึงต้นเหตุของความทุกข์ของประชาชนอันนี้คือยุคที่สองนะครับในจำนวน120ชิ้นเนี่ยนะฮะและยุคที่สามก็คือศาสตร์พระราชา King Wisdomนะสาพระราชาอันนี้เดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดกันแล้วกันนะฮะยุคที่4ก็คือยุคเทิดพระเกียรติแห่งธรรมพระราชาหมายความว่าสิ่งที่พระองค์ท่านสวรรคตไปแล้วอาจจะทำเป็นโครงการเป็นศิลปะวัตถุโบราณวัตถุเป็นศิลปะเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงงานทั้งหมดมีทั้งหมด4ยุคนะครับ4ยุคที่จะมาคุยวันนี้จะเริ่มต้นด้วยยุคที่1ก่อนงานชุดพวกนี้เป็นงานต้องเรียนว่าอย่างที่ผมได้เรียนโดยย่อๆโดยไม่รบกวนเวลาท่านผู้มีเกียรติท่านสนใจก็อาจจะไปหาดูมีเอกสารมีหนังสือขายนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่มีขายที่นี่มีแปลภาษาอังกฤษเรียบร้อยเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาที่ผมรู้สึกเข้าใจเข้าถึงแล้วก็ถอดออกเป็นภาพเขียนข้อสังเกตอย่างหนึ่งกับการดูงานชุดนี้คือจะไม่มีสไตล์ซ้ำเลยจะมีการซ้ำสไตล์คือผมจะพยายามนำเอาความบันดาลใจความรู้สึกที่ผมรู้สึกกับ King of the King หรือในหลวงรัชกาลที่9มาถอดอย่างเงี้ยรูปนี้ก็คือ เป็นรูป 24,902 วันกับการครองแผ่นดินเมื่อ80พรรษาเป็นรูปที่ใหญ่มากก็เป็นการนำเอา80ปีคูณด้วย365เท่ากับ24,200 วันหรือ 24,200 ช่องก็เป็นตะแกรงแบบนี้นะฮะเขียนแล้วเอาใบโพได้เขียนไป 24,200 ใบแล้วก็อัญเชิญเขียนพระบรมสารีริกธาตุด้วยประโยควรรณศิลป์ว่าพอเพียงความเพียรทศวิทยธรรมเนี่ยเขียนไปเป็นพระพักตร์ในหลวงขนาดใหญ่ก็แค่นั้นเองเป็นการถอดความรู้สึกข้างในเกี่ยวกับในหลวงและการที่ก้าวผ่านพระบรมสารีริกธาตุขนาดใหญ่เพื่อจะถวายพระเกียรติว่าในหลวงทรงงานมา80ปี20,000กว่าวันเนี่ยไม่เคยหยุดพักเลยเช้าสายบ่ายค่ำก็ถอดมาเป็นความบันดาลใจถอดมาเป็นความรู้สึกด้วยภาพอันนี้ภาพแรกนะฮะภาพแรกอันนี้ก็ภาพนี้ก็เป็นโครงการที่เรื่องพระมหาชนกหลังปี39ได้เข้าถวายงานเห็นว่ากว่าจะออกไปเป็นภาพพระมหาชนกได้เนี่ยได้รับการชี้แนะได้รับคำสอนจากในหลวงรัชกาลที่9มีการแก้ไขงานกัน 10-20 ครั้งก็ชี้เห็นว่าเราได้รับองค์ความรู้จากครูบาอาจารย์คนหนึ่งก็คือคิงภูมิพลท่านพยายามสอนท่านพยายามปรับแก้จากแบบที่1เป็นแบบที่2แบบที่2แบบที่3แบบที่3แบบที่4เพื่อให้อธิบายความหมายในบทพระราชนิพนธ์ให้ได้แล้วพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9ทรงย้ำกับศิลปิน8คนว่าให้ศิลปินทุกคนรักษาอัตลักษณ์ของแต่ละคนไว้วางให้ดีนะฮะในหลวงพูดให้ศิลปินแต่ละคนรักษาอัตลักษณ์แต่ละคนไว้แต่ให้ศิลปินแต่ละคนต้องพยายามถอดรหัสแปลความหมายคอนเทนต์เนื้อหาสาระพร้อมมหาชนกในแต่ละบทที่รับผิดชอบออกมาให้ได้ทำอย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ศิลปินทั้ง8คนซึ่งผมก็มีบุญได้เป็น1ใน8นั้นวิธีการแต่ละคนก็จะมีการนำเอาพระราชกระแสก็ถอดรหัสเป็นพัฒนาสเก็ตแก้นูนแก้นี่แล้วให้ทรงทอดพระเนตรพระองค์
มาทอดพระเนตรแก้ไขด้วยพระองค์เองอันนี้คือสิ่งที่พระองค์เหมือนเป็นครูเป็นอาร์ติสเป็นครูนักบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมนักคอมเมนเตอร์ทำทุกอย่างนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่นี่เป็นตัวอย่างงานชิ้นหนึ่งนะนี่เป็นงานสเก็ตนะฮะอันนี้เป็นตู้แห่งความเพียรตู้แห่งความเพียรหมายความว่ายังไงอันนี้หลังจากไปถวายงานในหลวงแล้วรู้สึกว่าพระองค์ท่านอินกับพระมหาชนกทรงว่ายน้ำ7วัน7คืนแม้ไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายต่อไปแม้ไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายต่อไปทางข้างหน้าไปอะไรไม่รู้แต่ฉันไม่ยอมตายว่ายก่อนอันนี้เป็นโจทย์สำคัญเรื่องพระมหาชนกแม้ไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายต่อไปนี่คือความเพียรที่บริสุทธิ์พระองค์จึงหยิบประเด็นหนังสือมหาชนกนี่เป็นแรงบันดาลใจในการประพันธ์หนังสือขึ้นมาผมก็อัญเชิญแนวคิดเรื่องพระมหาชนกเนี่ยเอาลายน้ำนะนี่เป็นลายน้ำนะลายออร์นาเมนต์ลายน้ำที่ผมออกแบบมาเองเนี่ยเป็นลายลงรักปิดทองวันที่หนึ่งโทษนี่วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกและวันที่เจ็ดเจ็ดวันจากคลื่นที่คลื่นลมที่พุ่งพลาดที่สุดเรือล่มทรงโดดจากเรือไปแล้วก็ว่ายน้ำไปผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเจ็ดวันก็หมายถึงว่าเอาลายน้ำเนี่ยมาดีไซน์แล้วก็ใส่บนตู้นี้ชื่อว่าตู้แห่งความเพียรเมื่อเปิดตู้นี้ออกมาเนี่ยไม่ทราบมีภาพด้วยป่ะไม่มีนะฮะเปิดตู้มาก็จะกลายเป็นประโยคว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเป็นตัวหนังสือปั๊มไว้เป็นในตู้แห่งนี้นั่นก็เป็นงานอาร์ตฟอร์มอีกหนึ่งชิ้นนะขอญาติผ่านนะครับก็เป็นไอเดียเห็นว่างานมันจะไม่มีรูปแบบที่ซ้ำกันเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของทรงพัฒนาดินเนี่ยดินเป็นเมืองน้ำแล้วก็ป่าพัฒนาดินน้ำป่าอันนี้ก็เป็นการพัฒนาดินน้ำป่าแต่ก็ถอดรหัสมาเป็นภาพลงรักปิดทองลายไทยจิตรกรรมผสมอะไรก็ไม่ทราบอันนี้ก็เป็นการถอดรหัสทรงพัฒนาดินน้ำป่าที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงทำนะฮะอันนี้ก็ทรงภาพต้นๆเริ่มปี2525ก่อนที่ถวายงานมหาชนกคือเปรียบเทียบพระองค์ทรงพระราชทานโครงการต่างๆเนี่ยพระราชทานโครงการต่างๆมากมายเพื่อแก้ทุกข์ให้ประชาชนชาวสยามความหมายนะความหมายอันนี้ก็เป็นเหมือนกันอันนี้เป็นตู้ของการพัฒนาดินน้ำป่านะครับอันนี้คือตู้ชื่อว่าดูสำรวจและวินิจฉัยหมายความว่าเราต้องดูงานศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ลายลงรักปิดทองเมื่อเปิดมาแล้วก็กลายเป็นกระจกหนึ่งบานบานนี้เปิดได้นะฮะเป็นกระจกหนึ่งบานดูงานศิลปะแล้วก็ย้อนดูตัวเองสำรวจตัวเองว่าเรามีจุดอ่อนจุดแข็งมีประสบการณ์อะไรแล้วเราจะทำอะไรต่อไปอันนี้คือชื่อว่างานชิ้นนี้นะเป็นงานอาร์ตฟอร์มชิ้นหนึ่งเป็นงานปฏิมากรรมชื่อว่าดูสำรวจวินิจฉัยซึ่งได้รับการบรรยายจากพรพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับคณะศิลปินหรือประชาชนทั่วไปนะครับขออนุญาตผ่านนะฮะอันนี้เป็นการทำไปติดที่เป็นมูลอ่อนเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงก็เป็นภาพประกอบเรื่องธรรมดาคงไม่ต้องซีเรียสดูอะไรมากนะเป็นภาพประกอบเรื่องธรรมดาอันนี้เป็นภาพหนึ่งพระชันษาของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะอันนี้ภาพตอนภาพสเก็ตตอนคลองราชอันนี้ขออนุญาตผ่านอันนี้เป็นภาพสเก็ตพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกได้ถวายให้พระเทพในหลวงทอดพระเนตรแล้วแต่ทรงพอพระทัยแต่ว่าไม่โปรดที่จะสร้างพระองค์บอกว่าถ้าฉันมีสร้างวัดขึ้นมาหนึ่งหลังแล้วมีภาพจิตรกรรมแบบนี้เดี๋ยวชาวบ้านก็หาว่าในหลวงองค์นี้ฟุ่มเฟือยก็เป็นที่มาการยกเลิกและไม่ได้ทำต่อท่านภาพนี้ก็เป็นภาพป่านะป่าสีภาคเอาลายต้นไม้มาสร้างเป็นป่าสีภาคล้อมรอบรูปปั้นนี้ก็ปั้นโดยท่านอาจารย์ศิลปินแห่งชาติท่านอาจารย์นนทิวัฒน์จันทประดิษฐ์นะครับแต่ก็ไม่ได้ทำเพดานเขียนโดยท่านศาสตราจารย์ประหยัดพงดำแต่ก็ไม่ได้ทำเพราะว่าพระองค์บอกว่าดีสวยถูกใจแต่อย่าทำเลยเดี๋ยวเขาหาว่าฉันฟุ่มเฟือยก็เป็นอันว่าไม่ได้ทำนะฮะเล่าให้ฟังอันนี้เป็นงานถือว่าเป็นงานยุคต้นนะฮะเป็นงานยุคต้นขออภัยนี่เป็นงานสเก็ตภาพร่างลายเส้น
เกี่ยวกับเรื่องป่าดินน้ำป่าสีผ้าของประเทศไทยนี่เป็น12นักษัตริย์ชวดฉลูขานเถาะมโลมาเสงมาเมียแมววอรกาจอกุลเป็นลายรถน้ำก็บนนี่เขียนโดยท่านศาสตราจารย์ประหยัดพงดำศิลปินแห่งชาติข้างล่างนี่ออกแบบโดยผมเป็นประติมากรรมโดยท่านอาจารย์นนทิวัฒน์แต่ก็ไม่ได้ทำอันนี้เป็นให้ดูว่าเป็นไอเดียที่ทรงโปรดแต่ว่ายังทำไม่ได้เพราะว่าพระองค์บอกว่าไม่เหมาะสมที่จะทำนะฮะอันนี้เป็นด้านพระประธานนะครับอันนี้เป็นบ้านที่เชียงรายนะฮะบ้านที่เชียงรายก็เป็นบ้านที่เริ่มสร้างเพราะว่าอันนี้สเก็ตด้วยบนตั๋วเครื่องบินการบินไทยนะผมได้ที่แปลงนี้มาฟรีก็ตอนนั้นได้ก็ตอนที่เริ่มทำงานมหาชนกก็เลยสร้างบ้านชื่อว่าบ้านพอมีธรรมหมายความว่าพอใจในสิ่งที่มีใจในสิ่งที่ทำใจกับสิ่งที่เป็นแล้วก็เป็นธรรมในสิ่งประจำใจอันนี้คือโจทย์ของบ้านหลังนี้มีท่านศิลปินหลายคนก็เคยไปพักผ่อนไปที่นี่แต่เมื่อก่อนก็ยังไม่เป็นตอนนี้เป็นห้องเป็นที่เก็บงานของในหลวงไปละนะที่นี่นะฮะเป็นอาคารอันนี้เมื่อสร้างเมื่อปี2539อันนี้เป็นสเก็ตนะฮะสเก็ตเมื่อปี38แล้วก็อันนี้สเก็ตด้วยตัวเครื่องบินอันนี้ตัวเครื่องบินการบินไทยนะเนี่ยแล้วก็สเก็ตขยายไปนี่แล้วก็ทำจริงหลายคนในที่นี้คงเคยไปพักเคยไปก็เป็นบ้านที่ทำไว้สำหรับระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ขอญาตผ่านนะครับอันนี้ก็เป็นที่บนเพดานของในอาคารก็ผ่านแล้วกันนะอันนี้เป็นโครงการชุดเทิดพระเกียรติหลังจากที่ชื่นชมเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็มาสร้างอาคารขึ้นมาชุดนึงที่จังหวัดลพบุรีชื่อว่าลพบุรีศรีสุวรรณภูมิเป็นการนำเอาความคิดเรื่องภูมิจักรวาลมาแปลความหมายแล้วสร้างเอาความคิดของศิลปะของล้านช้างของผู้กามของลาวของทวารีศรีวิชัยเอามารวมตัวกันนั่นนี่ของเจดีย์เมืองลาวเอามารวมกับบุรุษพุทโธเพื่อเกิดเป็นศาสนสถานแห่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นศาสนสถานทำเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9กำลังดำเนินการก่อสร้างโดยสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งนะฮะที่ลพบุรีก็เป็นการเชิดชูเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ทำออกมานะฮะก็ทั้งหมดนี้ก็คงเป็นงานยุคเรียนทุกฝ่ายก็รู้ว่านี่คือเป็นงานยุคอะไรแหละยุคก่อนนะฮะยุคก่อนที่ขออภัยนะต่อไปเป็นงานยุคที่เป็นยุคหลังสวรรคตจะเริ่มด้วยรูปไหนดีครับโทษทีรูปนี้เป็นรูปที่สองอันนี้ทรงอันนี้เป็นรูปที่ผมทำเป็นรูปที่ทรงสวรรคตครบ1เดือนนะฮะเขียนภาพประกอบเพลงที่ก็เป็นการนำเอา 4,000 กว่าโครงการ70ปีครองราช89พระชนมายุกับอุดมการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นงานวรรณศิลป์ผสมสเก็ตกับงานทรรศิลป์เพื่ออธิบายความว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำอะไรหลังจากสวรรคตได้1เดือนอันนี้เขียนภาพประกอบใช้เวลา90นาทีนะแต่รูปนี้19นาทีเองนะไม่ถึงดีด้วยนะอันนี้เป็นรูปที่120อันนี้รูปที่3หลังจากสวรรคตนะฮะเป็นงานที่ใครสนใจก็ไปหาดูได้นะฮะก็มีจัดแสดงเพิ่มเติมอยู่ที่ศูนย์ศิลป์แสงเงากับศูนย์ศิลป์แสงธรรมสุวรรณภูมิงานทุกชิ้นไม่มีการจำหน่ายนะฮะให้คนดูฟรีอันนี้เป็นงานหลังสวรรคตอีกประเด็นหนึ่งในมหาชนกพระองค์ทรงพระราชทานแนวคิดว่าวิธีการฟื้นฟูป่าต้นไม้9วิธีคือยังไงนั้นการฟื้นฟูต้นไม้9วิธีก็คือการฟื้นฟูมนุษย์คน9วิธีนั่นเองอันนี้เป็นความหมายศาสตร์พระราชานี่วิธีที่1คือเพาะเมล็ด2ก็คือถนอมรากสามก็คือชีวนูสงเคราะห์สูงข้อคือเพาะเนื้อเยื่ออันนี้ก็คือวิธีทาบกิ่งต่อกิ่งช้ำกิ่งลมฟันแล้วแต่ทั้งหมดเนี่ย9วิธีการที่ในหลวงเอาวิธีทางการเกษตรมาใส่ในหนังสือมหาชนกพระองค์บอกว่า9วิธีการพัฒนาต้นไม้ก็คือ9วิธีในการพัฒนาคนนั่นเองว่าคนแบบไหนถ้าคนแบบห่วยแตกเลือดเฉื่อยก็ปล่อยมันตายไปถ้าคนแบบเผ่าพันธุ์ดีแต่ว่าพิการทำต่อไม่ได้ก็เอามาต่อเผ่าพันธุ์เอาไปทาบกิ่งเอาไปเพาะเนื้อเยื่อเพื่อสร้างเผ่าพันธุ์ใหม่ขึ้นมาอันนี้เป็นประเด็นที่ในหลวงรัชกาลที่9เรียกว่าศาสตร์พระราชาทรงพระราชทานอยู่ว
พราะพูดคำว่าป่าเราเนี้ยป่าเราเนี้ยจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าเราไม่ปลูกป่าในใจคนอันนี้ผมไม่ได้พูดเองในหลวงด้วยกันถ้าเราไม่ปลูกป่าในใจคนป่ามันก็จะหมดไปถ้าปลูกป่าในใจคนทุกคนจะช่วยปกป้องป่าดูแลป่าเช่นเดียวกับศิลปะวัฒนธรรมจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าเราไม่ปลูกศิลปะในใจคนถ้าศิลปะไม่เข้าไปในใจคนแล้วศิลปะศิลปินก็ทำงานกันอยู่เงี้ยทำกันไปแล้วก็ขายก็ไม่ได้แล้วก็โดนคนขโมยบ้างหรือโดนคนละเมิดลิขสิทธิ์บ้างนี่คือเราต้องปลูกศิลปะในใจคนเช่นเดียวกับการปลูกป่าในใจคนป่าจะอุดมสมบูรณ์ได้ก็ต้องรู้วิธีการปลูกป่าในใจคนให้คนรักป่าแล้วจะช่วยกันดูแลป่านี่เป็นศาสตร์พระราชานี่เป็นวิธีคิดของในหลวงรัชกาลที่9ผมก็เอามาถอดเป็นภาพมันเป็นภาพเล่าเรื่องหรือเปล่าผมไม่อยากบอกมันเป็นภาพอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นการใช้ภาษาขออัญเชิญคำของในหลวงมันเป็นการระเบิดจากข้างในด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกชิ้นไม่มีการจำหน่ายนะฮะทุกชิ้นใครไปหาดูได้เก็บเพิ่มมาได้ไม่อย่างดีที่ศูนย์สินแสงเงาประมาณกึ่งหนึ่งศูนย์สินแสงธรรมสุรภูมิอีกกึ่งหนึ่งนะครับเก็บไว้และเป็นสมบัติของแผ่นดินถ้าหน่วยงานไหนของชาติมีความจริงใจมีศิลปะในใจจะเอาไปสะสมผมยินดีบริจาคมอบให้ไม่คิดเงินแต่ตอนนี้ถ้าเอาไปเพื่อไปขายทำกำไรผมไม่ให้นะครับอันนี้คือเล่าให้ฟังอันนี้ก็เป็นการอีกภาพหนึ่งขอญาติผ่านนะฮะเพื่อจะเซฟราท่านผู้มีเกียรติอันนี้คือคล้ายๆภาพนี้อันนี้คือภาพฝนพระราชทานผมทำงานชุดนี้ร่วมกับสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยเขาก็บรรเลงเพลงฝนสายฝนมาผมก็เอาเพลงสายฝนเนี่ยเป็นภาพขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็มาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือพระพักเนี่ยเป็นพระพักที่ทรงเป็นพักสุดท้ายแล้วกันก่อนจะสวรรคตที่ผมได้ความอินสปิเรชันจากปกหนังสือพิมพ์พระมหาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็เอาภาพพระพักซึ่งพระพักอาจจะนั่งเอนโง่งเอ๊ะไม่ตั้งตรงก็ปรับให้ท่านตั้งตรงแล้วพยายามใส่แววตาให้เป็นประกายแล้วก็มีพระโอษฐ์ยิ้มนิดหน่อยแววตาเปี่ยมสุขแล้วก็มองลงมาเหมือนมองจากบนสวรรค์ลงมาแล้วก็สายฝนก็ตกลงมาผ่านพระพักท่านลงบนพื้นแผ่นดินไทยบนพื้นแผ่นดินให้มันชุ่มฉ่ำทั่วไปก็จะเป็นความคิดแบบเด็กๆนะฮะง่ายๆที่ทำมาอีกชิ้นหนึ่งนะก็สะท้อนศาสตร์พระราชาสะท้อนอุดมการณ์สะท้อนแนวคิดสะท้อนความบริสุทธิ์ใจของในหลวงรัชกาลที่9ออกมาเป็นภาพเป็นภาพจะเรียกว่าสัญญะแบบไหนก็ตามอันนี้ก็เป็นเรื่องของทรงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ที่ต้องเดินต่อไปเพื่อจะพาดาวาลำเนี้ยนาวาลำนี้เหมือนกับประเทศไทยแล้วกันเกยตื้นอยู่จะไปยังไงไม่มีน้ำจะไปได้ก็พยายามจะพารัฐดาวานี่เปรียบเสมือนในหลวงเพื่อจะพาเรือลำเนี้ยประเทศไทยเนี่ยไทยแลนด์เนี่ยไปข้างหน้าให้ได้นะอยู่ในที่กันดารอยู่ในที่อันลำบากยากเย็นบนเขาก็ไม่มีต้นไม้เลยมีแห้งแล้งหมดอันนี้เป็นความหมายอีกแบบนึงที่ก็เป็นความคิดง่ายๆนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อน1เดือนสวรรคตเหมือนกันเป็นภาพสเก็ตนะฮะภาพสเก็ตที่พระองค์ท่านแล้วก็เขียนเป็นสเก็ตง่ายๆเป็นรู้สึกยังไงก็เขียนมาเป็นภาพอัญเชิญจุดสำคัญนะครับรูปนี้คือเครื่องทรงเป็นเครื่องทรงร.5แต่พระวรกายเป็นร.9ก็หมายความว่าในหลวงรัชกาลที่9นำเอาแนวคิดของรัชกาลที่5คือยุคจำแขนขาดมีคำทำนายของอดีตว่าในร.5คือจำแขนขาดเอามาสู่ยุคของท่านคือยุคถิ่นกาขาวและถิ่นกาขาวคือคนในประเทศนี้แต่ไปด้วยกาแทนที่จะดำก็ไปย้อมตัวเองด้วยสีขาวคือไปเอาเทคโนโลยีเอาอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองมาใส่ตัวเองจนกลายเป็นประเทศเราไปไหนไม่เป็นก็เลยพระองค์ต้องพยายามพัฒนาคนในประเทศให้รู้จักตัวเองรู้จักจุดดีรู้จักจุดแข็งของตัวเองนี่เป็นเหตุผลของภาพนี้นะซึ่งผมอธิบายไปผู้ทางอาจจะบอกมันเกินไปหรือเปล่าแต่ไม่รู้ก็เป็นความคิดของผมที่ผมคิดเช่นนั้นก็เป็นอัญเชิญเอาชุดทรงของร.5ส่งมอบให้ร.9เอามาทรงแล้วเอาความคิดของร.5มาใส่ร.9เพื่อจะพัฒนาคนในประเทศนี้ให้ศรีวิไลให้มีความเป็นตะวันตก
กับตะวันออกมารวมตัวในคนไทยและดึงเอารากทางวัฒนธรรมดึงเอารากจุดแข็งของคำว่าทองที่ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเรามีทองคนไทยส่วนใหญ่นั่งทับทองคนไทยหลายคนเอาทองเนี่ยแล้วก็เอาปูนโบกทับไปแล้วเอาอย่างอื่นที่เป็นฝรั่งมาสวมใส่โดยที่ไม่รู้ว่าเรามีทองทองของเราคือองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่มีสามารถเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาดีเวลลอปทำให้ทองเรางอกงามได้นี่ความหมายของเป็นที่มาของชื่อสนามบินสุวรรณภูมิเพราะเราเป็นฮับเราเป็นศูนย์กลางแต่คนไทยทราบไหมว่าเราเป็นฮับอย่างไรเราเป็นศูนย์กลางไม่ใช่เราเป็นเจ้าอาณาจักร10ประเทศอยู่ในอำนาจเราไม่ใช่ทุกคนก็อยู่กันไปแต่เรามีทองดินแดนสุวรรณภูมิเป็นดินแดนทองด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาดังนั้นพงษ์ชัยศิลปวัฒนธรรมวิจัยนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนรูปนี้ก็เป็นรูปความหมายที่ซ่อนอยู่นะอันนี้ก็เป็นโครงการสเก็ตที่ผมเรียนคือในลพบุรีอินพาสเก็ตนะฮะคนดูคิดว่าผมคงรวยผมไม่รวยนะครับผมไม่ได้แตะเงินแม้สลึงหนึ่งออกแบบให้กับพระอาจารย์อลงกฎขออนุญาตออกชื่อเลยท่านทำโครงการในที่ลพบุรีกำลังจะสร้างตอกเสาเข็มแล้วนี่คือคอนเซปต์ไอเดียมีสถาปนิกรับทำไปเอาไอเดียคำว่าเขาพุทธสุเมนในความหมายของคนสุรภูมิเอามาแอพพลายใหม่มาผสมกันใหม่แล้วพุทธรูปปางนี้ก็คือพุทธรูปเพื่อถวายปางตรัสรู้ปางสมาธิเป็นพุทธรูปถวายกะถวายในหลวงครองราชครบ70ปีแล้วทำเสร็จพระองค์ท่านสวรรคตก่อนนี่เป็นพระประธานที่จะอยู่ในอาคารหลังนี้นี่นะฮะจะอยู่ในอาคารหลังนี้นี่เป็นงานเชิดชูเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ที่พัฒนาไปเรื่อยผมไม่ทำคนเดียวมีหลายคนช่วยกันทำนะผมก็คิดไอเดียแล้วก็มีสถาปนิกมัณฑนากรวิศวกรก็มาช่วยตรงนี้เอามาต่อยอดปัจจุบันก็เป็นรูปนี้แล้วนะกำลังสร้างอยู่นี่นี่นะฮะอันนี้อยู่ที่โคกสำโรงนะที่500กว่าไร่ถ้าใครอยากร่วมทำบุญก็เชิญนะครับ5บาท10บาทก็บริจาคได้ทำกันไปเป็นแหล่งการเรียนรู้แหล่งวิปัสสนาแหล่งด้านศิลปวัฒนธรรมด้านศาสนาอยู่ที่เนี่ยนะฮะแล้วรักษาคนเป็นโรคเอดส์ด้วยพระอาจารย์หลวงกฎพยายามทำอันนี้ก็เล่าเรียนด้วยความเคารพว่านี่คือทั้งหมดทั้งสิ้นคือเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ด้วยหน่วยงานองค์กรต่างๆก็เรียกว่ารู้รักสามัคคีทำงานเป็นทีมถามว่ากระทรวงวัฒนธรรมดูแลอะไรไม่ต้องพูดนะชาวบ้านทำมันเองศิลปินทำมันเองฐานศึกษาทำมันเองกระทรวงวัฒนธรรมกำลังไปจัดอีเวนต์อะไรไปทั่วหมดอันนี้ผมพูดเดี๋ยวอาจจะโดนฟ้องร้องจบขอยิ่งขอยากจบแค่นี้จบตรงนี้นะต่ออันนี้คือภาพพระเมรุมาตรที่อัญเชิญมาพระโกศอันนี้คือน้ำเจ็ดวันที่ผมได้กราบเรียนแต่ต้นน้ำเจ็ดวันเนี่ยมาต่อยอดเป็นพระเมรุมาตรแล้วก็ส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยใช่ไหมอันนี้นะฮะอันนี้นะฮะคือพระเมรุมาตรก็คืออันนี้ก็คือเดียวกันภูมิปัญญาของคนสุวรรณภูมิและคนเอเชียก็มีความคิดที่พัฒนาไปเรื่อยอันนี้ก็คืออันเดียวกันนี้นะอันเดียวกันนี้นี่คืออันนี้ดังนั้นพระเมรุแต่หลังของในหลวงร .1 ร .2 ร .3 จะไม่เหมือนกันมันเป็นความคิดใหม่ทำใหม่จากเขาพระสุเมรุและคิดใหม่ทำใหม่งั้นงานหลังเนี้ยโมเดิร์นตลอดดีเวลอปตลอดซิมพลิฟายตลอดงานศิลปะทุกชิ้นบนโลกวันนี้ที่ผมได้กราบเรียนตั้ง 4,000 กว่าปีถึงปัจจุบันโมเดิร์นตลอดถ้าเรามี mindset ถ้าเรามีความจริงใจมีความบันดาลใจมีความคิดมีความบริสุทธิ์ใจในการสร้างจะเป็นรูปธรรมนามธรรมไม่สำคัญขอให้มีความจริงใจกับสิ่งที่ทำอันนี้เป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9พูดแล้วในหลวงรัชกาลที่9ก็ถามศิลปินที่ไปถวายงานด้วยว่าแล้วศิลปะรัชกาลที่9ของฉันจะเป็นยังไงขออัญเชิญนะฮะศิลปินตอบไม่ได้ความจริงศิลปะรัชกาลที่9ก็คือทุกคนที่ทำงานในมิติปัจจุบันในยุค globalization ยุค IT เนี่ยแล้ว IT มาสร้างโลกยุคใหม่เนี่ยมันเป็นศิลปะ contemporary หรือ post modern ทั้งสิ้นรูปแบบไม่สำคัญ post modern ตลอดมันก็เกิดปัจจุบันก็เป็น post modern ใช่ไหมมันคือศิลปะรัชกาลที่9ที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านถามศิลปินเอาไว้นั่นเองถ้าเราเข้าใจตัวเองรู้จริงใจกับตัวเองรู้สึกกับตัวเองมีความปัญญากับตัวเองแล้วระเบิดออกมาในมิติปัจจุบันมันก็เป็นศิลปะปัจจุบันนิวตลอดขออัญเชิญคำตอบ
อาจารย์ถวันดัชนีศิลปินชาวเหนือผู้สื่อข่าวถามอาจารย์ถวันว่าพี่หวันขออนุญาตใช้คำว่าผมขอถามหน่อยสิว่าพี่หวันในงานพี่หวันเนี่ยเป็นสมัยใหม่หรือเปล่าหรืองานพี่หวันเป็นโมเดิร์นหรือเปล่างานพี่หวันเป็นไทยไหมงานพี่หวันเป็นโพสต์โมเดิร์นไหมพี่หวันตอบว่าไงรู้ไหมขอใช้คำพี่หวันนะให้มันดูมีสีสันมึงรู้จักหมาไหมหมาสุนัขนะสุนัขมันรักอะไรครับสุนัขบนโลกใบนี้มันรักบ้านของมันหนึ่งรักคนเลี้ยงมันสองบ้านของกูนี่ไม่ผมพูดเองนะพี่หวานบอกบ้านกูคือประเทศไทยเจ้าของกูคือคิงภูมิพลอย่างนี้เป็นไทยไหมอย่างนี้เป็นร่วมสมัยไหมอย่างนี้เป็นปัจจุบันไหมแล้วกูขอบอกแล้วว่างานกูไม่มีอดีตไม่มีอนาคตงานกูเป็นปัจจุบันนี่คือถวันดัชนีตรงกับที่ในหลวงรัชกาลที่9บอกศิลปะรัชกาลที่9คืออะไรฉะนั้นศิลปินผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ครับจะชาติใดภาษาใดก็ตามที่ท่านมานั่งตรงนี้ถ้าท่านมีความจริงใจมีความบริสุทธิ์ใจมีความบริสุทธิ์ใจในสิ่งที่ท่านรู้สึกอิมเพรสเข้าไปวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็เอ็กเพรสออกมาในวิธีการของท่านมันเป็นศิลปะโพสต์โมเดิร์นมันเป็นวัฒนธรรมผ่านตัวท่านที่ท่านมีความจริงใจในการทำอันนี้ผมไม่ได้พูดเองสรุปจากที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านมอบทิ้งไว้ให้นั่นคือศาสตร์พระราชาแนวคิดของพระองค์ท่าน ประทานไว้ให้นะนั้น ก็คิดว่านี่คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระมหาชนกเอารูปที่พระมหาชนกผมได้รับพระราชทานไอเดียพระเมตตาให้ทำ6บทเอามารวมตัวเป็นภาพนะฮะก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นโครงการ 4,447 โครงการที่กระจายอยู่ทั้งภาคเหนือ 1,731 โครงการภาคอีสาน 1,157 โครงการภาคกลาง804โครงการภาคใต้884โครงการโดยรวมๆนี่ที่จับต้องได้ที่เป็นโครงการพระราชทานยังไม่พูดถึงสิ่งที่ทรงสอนไม่พูดถึงสิ่งที่ทรงแนะนำไม่พูดถึงสิ่งที่ทรงชี้แนะอบรมบ่มเพาะประสงค์นิกรทุกคนโดยไม่มีการเลือกชนชั้นไม่เลือกพวกพระองค์พระราชทานความเมตตาเพราะทุกคนคือลูกของท่านหมดเราถึงใช้คำว่าพ่อของแผ่นดินกับในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ดูผ่านแล้วกันฮักไปดูผ่านอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเพียรว่าผมเอาเหรียญร.9เนี่ยเอามาเรียงคำว่าพ่อสระเอพอพานสระอียอยักษ์รอเรือกลางลำเรือหนึ่งลำลำเรือลำนี้เป็นงานเวิร์กช็อปที่ผมแสดงในงานกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่เท่าไหร่ไม่ทราบที่ไทยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมนะผมได้แสดงที่คลองหลอดที่กรุงเทพผมก็เอาเรือไทยลำหนึ่งมาจอดแล้วก็มีขยะก็คือหนังปกหนังสือพิมพ์มาลอยเต็มไปหมดเลยปกหนังสือพิมพ์เนี่ยเน้นจากตัวหนังสือคำว่าโกงกินคอร์รัปชันนู่นนี่นั่นนะเกี่ยวกับเรื่องอวิชชาของคนไทยเนาะก็เอาเป็นขยะล้อมรอบลำเรือแล้วเรือลำนี้ก็จะกำลังจะจมมิจมแหละผมก็เอาที่ความหมายแล้วก็พงในหลวงรัชกาลที่9ก็เหมือนกับมาประทับเรือลำนี้เนี่ยประทับเรือลำนี้แล้วก็พาลากเรือลำนี้ออกจากภัยคุกคามพักความอวิชชาแล้วกันนะอวิชชาตัวนี้เนี่ยพาว่ายน้ำไป7วัน7คืนพาประเทศไทยเนี่ยไปเพื่อไปอยู่ไปพบสิ่งที่ดีงามตรงนี้แต่พระองค์ทำไม่สำเร็จหรอกครับพระองค์สวรรคตไปแล้วพระองค์พระราชทานเพียง 4,447 โครงการนั้นต่างหากทิ้งเอาไว้ให้คนไทยและชาวโลกถ้าเข้าใจตรงนั้นก็เอามรรคเอาผลคำสอนพระองค์ท่านไปปฏิบัติแล้วประเทศของท่านตัวท่านก็จะวัฒนาถาวรเจริญด้วยประการฉะนี้ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เป็นการตีความไม่ง่ายที่ผมเอาภาพถ่ายมาทำนะอันนี้ก็เป็นรูปภาพธรรมดาเป็นรูปในหลวงใช่ไหมนี่ในหลวงยืนอยู่เนี่ยในหลวงยืนชี้มือไปที่ฝนหลวงเนี่ยฝนพระราชทานเนี่ยนะก็เป็นภาพเขียนแบบเป็นดรามาติกอะไรผมไปเรื่อยๆอันนี้เป็นภาพต้นๆนะฮะภาพต้นๆอันนี้เป็นอันนี้จะจบด้วยภาพนี้ภาพนี้สำคัญมากผมเก็บดินทั่วประเทศดินนะ
ให้ลูกศิษย์ผมอยู่หลายภาคเนี่ยเก็บดินตั้งแต่จังหวัดไปแล้วเอาไปบดรวมเป็นครีมเป็นเคลแล้วเอาดินเนี่ยมาแล้วรูปนี้ก็เป็นรูปแผนที่เป็นรูปใหญ่นะฮะภาพถ่ายแผนที่ประเทศไทยก็อิงเจ็ตมาภาพถ่ายทางอากาศแผนที่ประเทศไทยในอาเซียเสร็จแล้วก็เอาเคลที่ผมบดรวมจากดินทั่วประเทศเนี่ยไม่ใช้ปูกันนะครับใช้มือเนี่ยเขียนปั้นไปจะแตกไงก็ปล่อยเข้าไปเอาดินเนี่ยเลงปั้นไปสุดท้ายเมื่อดินแห้งแตกเนี่ยก็เอาสเปรย์แล็กเกอร์พ่นเคลือบรักษาไปเรื่อยนะฮะมันจะเห็นว่ามีรอยแตกนะก็แตกไปตามธรรมชาติแตกไปตามเหตุปัจจัยของมันนะแล้วก็จะจบด้วยการผมก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุโดยการเอาดินที่เหลือเนี่ยมาปั้นเป็นพระพักปั้นเป็นจมูกเป็นแว่นเป็นทับไปบนทำไมต้องใช้ดินเพราะพระองค์ชื่อภูมิพลภูมิพลคืออะไรภูมิพลคือพลังแผ่นดินพระองค์มาจากดินเพื่อสร้างดินในเมืองไทยสร้างคนในเมืองไทยให้พัฒนาถาวรผมก็เลยใช้ภาพเนี้ยเป็นภาพเอาดินมาสร้างแล้วก็ไม่ได้ใช้ภูการเลยใช้มือเนี่ยละเขียนใช้มือใช้เล็บค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นรูปนี้นะฮะรูปนี้ก็ขนาดค่อนข้างใหญ่ก็คอนเซปต์ก็ประมาณนี้ก็มีบันทึกเกี่ยวกับเรื่องปฐมบรมราชโองการอุดมการของในหลวงก็เขียนด้วยลายมือใส่ไปก็ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยอันนี้เป็นภาพพระมหาชนกนะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยผมอยากจะจบด้วยรูปนี้ว่าศิลปะนั้นไซมาจากใจเราทุกคนศิลปะนั้นใช้มาจากความบริสุทธิ์ใจของมนุษย์ที่เป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ศิลปะไม่รู้กี่แขนงมันต้องระเบิดจากข้างในมาระเบิดจากความจริงใจรูปแบบเทคนิควิธีการอย่างไรก็ได้แนวเรื่องอย่างไรก็ได้ขอให้ท่านมีความจริงใจกับสิ่งที่ท่านทำมีความบริสุทธิ์ใจในสิ่งที่ทำบากบั่นค้นคว้าวิเคราะห์สังเคราะห์ตัวเองในขณะที่ทำมันจะสรุปเป็นอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้คือองค์ความรู้ของใครของมันก็จะเกิดขึ้นมาตรงนี้บางคนอาจจะถามใจแล้วไม่ต้องไม่รู้จักคนอื่นเหรอรู้จักได้รู้จักศิลปินต่างประเทศรู้จักคนนู้นคนนี้คือคนคำไทยก็มีคำหนึ่งว่าดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวเองคนแปลของแปลให้ฝรั่งเข้าใจนะดูหนังดูละครย้อนดูตัวเองคือ literature review ต้องรู้จักคนนู้นคนนี้ก่อนรู้จักเขาแล้วก็กลับมาหาตัวเองว่าเราอยู่ตรงไหนนั่นคือหมวดบทที่2ของงานวิจัย literature reviewอ้างอิงในสิ่งที่เราจะทำแต่เราจะทำตรงนี้มีใครทำบ้างมีชาวโลกมีศิลปินชาวโลกต่างประเทศก็ทำอะไรบ้างเอามาอ้างอิงแต่เราไม่ใช่ก๊อปปี้เขาเราไม่ใช่เรียนแบบเขาแต่เราเอาแนวคิดของเขามาต่อยอดเติมเต็มและพัฒนาต่อได้ตรงนี้เมื่อเกิดสิ่งใหม่เขาเรียกว่าองค์ความรู้นะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยผมขออนุญาตคงไม่มีการให้ถามนะฮะขออนุญาตสรุปว่านี่คือความบันดาลใจจากคิงภูมิพลนี่คือความบันดาลใจจากสาพระราชาซึ่งมาจากปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามแล้วพระองค์ก็ตะเวนเพื่อค้นหาต้นเหตุของทุกข์ต้นเหตุของปัญหาของคนไทยจึงพบว่าภาคเหนือมีปัญหาอะไรภาคกลางภาคใต้มีปัญหาอะไรปัญหาคล้ายๆกันแต่โจทย์ประเด็นไม่เหมือนกันพระองค์ก็ถึงพระราชทานโครงการถึง 4,000 กว่าโครงการเพื่อแก้ปัญหาทุกข์ให้ประชาชนนี่คือผลสรุปว่าทำไมผมถึงได้รับเกียรติมาพูดตรงนี้ทำไมผมทำงานชิ้นนี้เป็นชิ้นที่120และทุกชิ้นผมย้ำตรงนี้ไม่มีการจำหน่ายแต่ใครยืมไปแสดงได้นะครับขาหาค่าอินชูรันเอาเองค่าประกันของเสียหายเอาไปแสดงได้หรือไม่ก็อาจเอาอิงเจ็ตไปก็ได้แต่มีหนังสือที่รวบรวมเป็นองค์ความรู้หนังสือที่พิมพ์นี่แปลภาษาอังกฤษแล้วก็แต่เงินรายได้ที่ได้มาก็คือเข้าสภากาชาดไทยเข้าโรงพยาบาลศรีราชที่ผมรักษาตัวพอดูแลผมอยู่นะอันนี้คือสิ่งที่เป็นเอกสารแต่ผลงานก็มีให้ดูคือชิ้นนี้สรุปที่ชิ้นนี้คือชิ้นที่120นะเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาอันนี้คือความเป็นมาเป็นไปของงานชิ้นสำคัญที่ผมมีโอกาสได้รับใช้
ในหลวงรัชกาลที่9ผมว่าศิลปินทุกคนในคนไทยเนี่ยก็รักในหลวงรัชกาลที่9ทุกคนทุกคนก็มีความบันดาลใจมีความศรัทธามีความรู้รักสามัคคีที่จะระเบิดจากข้างในทำยังไงก็ได้ด้วยความรักก็ทำกันไปอันนี้ของผมก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ก็ทำให้เห็นนะครับทำให้ท่านแขกผู้มีเกียรติท่านศิลปินทั่วไปเห็นงานหลายชิ้นก็อาจจะเป็นเรื่องภาพประกอบเรื่องบ้างอะไรบ้างผมไม่สรุปสุดท้ายคือผมไม่ยึดติดกับทฤษฎีวิธีการว่างานตรงนี้ต้องเป็นเรื่องแสงเงาตรงนี้ต้องเป็นไอ้นู่นนี่ผมเน้นที่ใจเน้นที่ความบริสุทธิ์ใจว่าผมกำลังทำอะไรเพื่อใครและทำไปทำไมทำไม่ได้อะไรขึ้นมาคือได้ใจไงได้ตอบแทนสิ่งที่เราศรัทธากับในหลวงรัชกาลที่9ส่วนจะได้เงินหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นนะฮะไม่ใช่ประเด็นสำหรับผมนะใครอยากเอาตัวอย่างเอาผมเป็นตัวอย่างแล้วกันเพราะว่าผมก็ลงทุนไปเยอะแต่ผมไม่สนใจเพราะว่างานเป็นการสะท้อนไอ้ความรู้สึกข้างในที่ทำเรื่องในหลวงในมุมมองของผมสรุปก็คืองานทั้งหมดเนี่ย120ชิ้นนี้ชิ้นที่120จึงออกมาเป็น120กว่าแบบแต่เจตนาเดียวกันคือความบริสุทธิ์ใจความจริงใจเพื่อถ่ายทอดศาสตร์พระราชาความคิดของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระราชทานโครงการมากมายเพื่อประสงค์นิกรชาวไทยและชาวโลกอันนี้คือสิ่งที่ผมสรุปเป็นงานชุดนี้นะครับก็คงขออนุญาตจบการบรรยายเพียงแค่นี้นะครับไม่ทราบคนแปลไหวหรือว่าผมใช้ศัพท์ค่อนข้างยากโอเคกราบขอบคุณคนแปลด้วยนะฮะกราบขอบคุณท่านแขกผู้มีเกียรติท่านศิลปินที่ตั้งใจฟังขอบคุณครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับกับท่านวิทยากรศาสตราจารย์กิตติคุณปรีชาเถาทองศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์นะครับที่ท่านได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในวันนี้นะครับในหัวข้อธรรมราชาสู่ศาสตร์พระราชาครับ Thank you very much Emeritus Professor Prisha Thao Thong for the keynote address entitled ธรรมราชา and the King's Philosophyขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งแด่ท่านอาจารย์ครับ Please give him a big round of applause ครับท่านผู้มีเกียรติครับในช่วงบ่ายวันนี้ก็จะมีกิจกรรม Art Workshop นะครับโดยศิลปินสามารถที่จะรับวัสดุนะครับรวมถึงสีและเฟรมต่างๆที่จะปฏิบัติงานได้นะครับที่ชั้น3อาคารเรียนรวมภูมิปัญญาล้านนาแห่งนี้นะครับBefore the end of this morning program, please let us inform that the art workshop will begin in the afternoon. The art supplies and equipment will be available on the third floor of this building. And please return your translator.